การที่เราดูคู่ครองเนี่ยดูเฉพาะตัวเราหรือต้องดูไปถึงครอบครัวของคู่ครองด้วยศีลเนี่ยดูแค่เฉพาะตัวเราหรือดูศีลของพ่อแม่ดูนางให้ดูแม่ถ้าอย่างนี้เราจะแต่งงานนี่ดูไปถึงพ่อถึงแม่ของสามีหรือภรรยาน่าจะชัวร์มากกว่าไหมคะโอ้โหแต่ถ้าในปัจจุบันใช่ไหมโอ้โหจะให้ฝันไปเถอะโอ้โหมองอย่างนั้นก็มันก็เกินไปแต่ถ้ามองได้ก็ดีนะมองได้ก็ดีคือเราเอามองที่ใกล้ๆดีกว่าที่ใกล้ๆตัวดีกว่าเหมือนการทำอะไรต่างๆเนี่ยว่าอย่างยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยสมมติว่าเราจะไปวัดอีกคนหนึ่งบอกไม่ไปอ่ะฉันไม่ไปอ่ะฉันเราชวนไปทำความดีแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ไปแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันชอบไปเราก็ต้องเริ่มคิดละคือไม่ใช่ไม่ไปธรรมดาพอบอกไม่ไปจะเริ่มด่าพระด้วยด่าพระด่าวัดมันมีแนวโน้มแบบนั้นนะคนส่วนหนึ่งอ่ะที่เป็นอย่างนั้นนะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นเราก็เริ่มฉุกคิดละขนาดเริ่มต้นนะยังศรัทธาความเชื่อยังไม่เสมอกันเลยเนี่ยเราจะไปรอดกันหรือเปล่าเราก็ต้องคุยกันแล้วใช่ไหมเราก็ต้องคุยกันตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าเป็นอย่างไรออกพรรษาเข้าพรรษาก็ชวนมาวัดอุตส่าห์ชวนไปวัดที่พระเทศแล้วก็ดูทันสมัยหน่อยนะฮะก็ยังอุตส่าห์ไม่ไปอีกจะไปเที่ยวอย่างเดียวจะจองแพ็กเกจตลอดเวลาหยุดยาวก็มีอันนี้น่าจะลำบากเหมือนกันใช่ก็มีก็บางคนที่เขาอยู่ได้เขาอาจจะไม่ชอบวัดก็อาจจะไปเที่ยวเขาอาจจะไปเที่ยวแต่เขาก็มีศีลธรรมชอบเที่ยวเหมือนกันเอาก็ไปค่ะก็ไปบางคนอาจจะทำอะไรที่มันคล้ายๆกันก็อยู่ด้วยกันได้เรียกว่าอะไรคู่เวรคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมอยู่กันไปอยู่กันไปทะเลาะกันไปแต่ก็อยู่กันได้แล้วเห็นประจำอยู่สามีภรรยาค้ายาบ้าทั้งตระกูลอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็อยู่ได้ด้านศีลเสมอกันเหมือนกันในระดับต่ำเท่ากันหมดใช่อยู่ด้วยกันคือมันเสมอกันแต่ว่ามันเสมอที่ไม่ดีอ่ะไม่ได้สูงใช่ที่ไม่ดีอาจารย์การฆ่ามนุษย์เนี่ยขอกลับมาเรื่องบาปบุญคุณโทษเลยมันอาจจะเป็นสูตรสำเร็จนะเวลาเราคุยเอาง่ายๆว่าบาปเนี่ยมันหนักขนาดไหนฮะถ้าเป็นวินัยของพระเนี่ยขาดจากความเป็นพระเลยเขาเรียกว่าปาราชิกนะลองคิดดูว่าพระมีศีล227เนี่ยแต่พุทธองค์เนี่ยทรงบัญญัติเอาไว้ในปาราชิก4เนี่ยมีอยู่ข้อนึงว่าถ้าพระเนี่ยไปฆ่ามนุษย์เนี่ยถึงขั้นขาดจากความเป็นพระเลยการความเป็นพระก็ถ้าอุปมาว่าก็เหมือนกับคนเอามีดมาตัดหัวแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะบวชอีกก็บวชไม่ได้ก็เช่นเดียวกันหนักถึงขนาดนั้นถ้าเราเปรียบเทียบโยงเข้ามาหาในตัวของพระนะตัวของพระแล้วลองคิดดูว่าถ้าเราไปฆ่าคนสัก1คนเนี่ยจะเป็นขนาดไหนซึ่งในธรรมบทเนี่ยก็เปรียบเอาไว้ว่าในการเกิดของมนุษย์สัก1คนเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากก็เลยอุปมาเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในท้องทะเลแหวกว่ายไปแล้วก็สักประมาณ100ปีเนี่ยมีคนโยนเหมือนแบบห่วงที่เขาเด็กเข้าไปก็เต่าตัวนั้นก็ผุดหัวขึ้นมาครั้งนึง100ปีครั้งนึงจนกระทั่งหัวของเต่าเนี่ยผุดขึ้นมาสวมกับในห่วงนั้นพอดีก็คือการเกิดได้เป็นมนุษย์เนี่ย1ครั้งดูยากเย็นเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราทํากรรมเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเราก็เกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยยากดีมีจนหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราไม่สามารถที่จะเลือกได้แต่สิ่งที่มันเสมอกันเนี่ยก็คือเลือกในการกระทําของตัวเองได้ในณขณะปัจจุบันนั่นเองเวลามีการฆ่ากันแล้วเนี่ยโยมจะรู้สึกมันเหมือนกับว่าข้อนี้มันเรื่องที่เรารู้กันอยู่นะคะเรื่องบาปบุญตรงนี้แต่คนเราไม่ค่อยจะในนาทีนั้นไม่คิดถึงตรงนี้เลยนะคะก็ต้องอาศัยอย่างที่บอกก็ต้องอาศัยการสะสมฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆแล้วก็ให้ยึดมั่นให้ได้คิดบ่อยๆแต่ถึงกระนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะฆ่าตรงนู้นไปแล้วเนี่ยผลกรรมตรงนี้เขาก็ติดตัวของเขาไปเองติดตัวของเขาไปตลอดหมายถึงว่าเขาตกนรกแต่ยามตายเขาตกนรกไปแต่ยามมีชีวิตเขาก็ตกนรก
นรกในที่นี้เนี่ยไม่ต้องติดคุกก็ตกนรกก็คือความร้อนในใจร้อนใจอย่างคนที่ฆ่าแล้วเนี่ยอยากจะถามว่าถึงแม้ว่าในขณะนี้คนที่ไม่ฆ่าก็ตามหรือว่าคนบงการเนี่ยถามว่าตอนนี้เขามีความสุขไหมเปล่าเลยนะตอนนี้เขาอาจจะหลบที่ไหนก็ตามหรือฟังข่าวอะไรก็ตามเนี่ยเขามีความสุขเลยจะเดินไปตรงไหนเขามีความสุขก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นนั่นแหละเมื่อทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะค่ะเป็นเช่นนั้นจริงๆโยมทราบว่าวัดเทวราชกุญชรเนี่ยนะคะมีสาขาจะเรียกว่าสาขาของวัดได้ไหมคะที่ต่างประเทศใช่เชิญพรนี่เป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่คิดว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นที่พึ่งของคนแล้วก็น่าจะขยายไปในที่ต่างๆทั่วโลกใช่โดยเฉพาะในที่ที่มีคนไทยอยู่เยอะๆอย่างล่าสุดตั้งที่เวนิสใช่ไหมคะใช่วัดเทวราชเวนิสเป็นสาขาของวัดเทวราชกุญชรซึ่งท่านเจ้าคุณพระเทพคุณาภรณ์ท่านเจ้าวาดท่านได้มีดำริที่ว่าญาติโยมที่เมืองที่เวนิสอยากจะได้พระไปในเรื่องของการเป็นที่พึ่งในเรื่องให้คำปรึกษาอะไรต่างๆเวลาเขามีปัญหาในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะมาพระฟังนี่เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเราไปตั้งเป็นจุดรวมศูนย์กลางไว้เรียกว่าเป็นตั้งเป็นวัดไว้เนี่ยญาติโยมมาที่ต่างๆเนี่ยก็จะได้มาพบปะพูดคุยกันบางคนก็เดินทางมาจากที่ไกลๆเนี่ยเพื่อที่จะได้มาพูดปะพูดคุยสนทนาคันกันเจอคนไทยด้วยกันมีอะไรมีปัญหาอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังเรียกว่ามาแบ่งปันความรู้ยิ่งได้กัลยาณมิตรอย่างที่บอกแต่เบื้องต้นได้มาพูดคุยเขาฟังเนี่ยได้รับฟังแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้เขาก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขในครอบครัวเขาต่อไปเป็นส่วนหนึ่งจนพรที่ทำให้คนเนี่ยไม่ห่างเหินจากวัดแล้วก็เป็นที่พึ่งจริงๆเป็นที่พึ่งจริงๆได้เจริญพรตอนนี้สร้างมากี่ปีแล้วคะเป็นปีที่3แล้วเจริญพรปีที่3ก็มีคนไทยที่อิตาลีใช่เจริญพรก็มีคนไทยที่วัดเทวราชเวนิสเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ที่เมืองเวนิสโดยตรงอยู่ใกล้ๆอยู่ที่เมืองไตรวิโซใกล้ๆก็เป็นแหล่งรวมของคนไทยที่นั่นใช่ใช่เจริญพรมีทุกอะไรที่อยากจะไปปรึกษานะคะให้ไปที่นั่นอย่างน้อยที่นั่นมีพระที่เป็นกัลยาณมิตรใช่เจริญพรสามารถที่จะแนะนำพูดคุยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้แนะนำในสิ่งที่เรียกว่าแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่แต่สามารถก็มีปัญหาเงินนี่ยืมไม่ได้นะคะใช่เงินวัดยืมเงินวัดไม่ได้ก็สามารถที่จะนำสิ่งที่ได้เนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้เกิดความสบายใจเยินพรมาวัดมีที่พึ่งไม่ได้มากราบพระได้มาสนทนาธรรมกับพระก็อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นถ้าเขาเป็นคนที่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นมาก่อนนั่นเนี่ยเข้าวัดเนี่ยรับรองว่าได้ประโยชน์หลายๆทางแน่นอนเยินพรอย่างน้อยคือถ้ามีปัญหาก็คงจะไม่คิดอะไรที่มันลงตังค์ใช่เอิญพรนะก็มาอย่างน้อยก็มาวัดเนี่ยอันดับแรกก็คือถ้ามีศรัทธาเนี่ยก็มาถึงวัดก็ได้ความสงบใจแล้วเอิญพรพอสงบใจเนี่ยโยงไปถึงเรื่องของการมีสติถ้ามีสติจิตใจสงบเป็นสมาธิเนี่ยทางพระเรียกว่าเมื่อมีสติก็ทำให้เกิดปัญญาเอิญพรปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้